วันนี้พาไปชมศูนย์ฝึกซีเกมซึ่งเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้ที่มีความพร้อมความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ติดอันดับท็อปของยุโรปมีทั้งหมด21สนามรวมไปถึงสนามหญ้าเทียมที่อยู่ในโดมในร่มด้วยมีห้องพักถึง30ห้องและมีห้องควบคุมอุณหภูมิที่เรียกว่าห้องคลายโอแอคชั่นที่อุณหภูมิลบ139องศาฟาเรนไฮต์พร้อมกับสระปรับระดับเอาไว้สำหรับให้นักเตะได้ผ่อนคลายในห้องอาหารมีระบบโภชนาการที่ยอดเยี่ยมห้องอาหารของนักเตะอะคาเดมี่ห้ามนักเตะกินน้ำตาลเด็ดขาดที่นี่มีการปลูกผักเอาไว้กินเองแม้ว่าเราจะเห็นสภาพสนามที่สวยงามและร่มรื่นแต่ว่าที่นี่ใช้น้ำถึง 1.5 ล้านลูกบาศก์ลิตรใช้ท่อถึง9กิโลเมตรเพื่อดูแลรักษาต้นไม้นับหมื่นต้นในพื้นที่กว่า400ไร่ห้องพักนักกีฬาของที่นี่มีให้พักถึง30ห้องแต่ละห้องล้วนแล้วแต่สะดวกสบายให้นักเตะระดับโลกได้พักผ่อนอย่างมีความสุขที่สุดล็อกเกอร์รูมที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้ใครในห้องล็อกเกอร์รูมใช้รูปแบบอัศวินโต๊ะกลมงบประมาณในการสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้ใช้งบประมาณไปราวๆ104ล้านปอนด์หรือ 4,500 ล้านบาทถือว่าสวยงามและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกันเลยทีเดียว